เปลี่ยนเมนูจากภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาอื่นให้มาเป็นภาษาไทย Microsoft Office ตามไปดูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการพอเปิดเข้ามาอยากจะเปลี่ยนภาษาเมนูพวกเหล่านี้ครับจากภาษาอังกฤษนะครับให้เป็นภาษาของเราเองหรือว่าเป็นภาษาไทยวิธีการเปลี่ยนเข้าไปเปิดหน้าแรกที่เราจะทำการใช้งานก่อนนะครับพอเปิดเข้ามาเสร็จจะเป็นหน้านี้นะครับสังเกตจากเมนูบาร์ด้านบนเห็นไหมครับเป็นภาษาอังกฤษท่านี้เนี่ยท่านผู้ชมอยากจะได้เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอื่นๆนะครับก็เข้าไปเปลี่ยนง่ายๆดังนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่ไฟล์ครับพอคลิกเปิดมาที่ไฟล์เสร็จนะครับก็เลื่อนลงมาที่ออปชันครับพอมาที่ออปชันเมนูด้านซ้ายมือเนี่ยครับของตารางตัว Word Option ตัวเนี้ยครับก็จะมีคำว่า Language เนี่ยครับคลิกเข้าไปเลยนะครับจะเห็นด้านล่างนะครับสองฝั่งนะครับจะมีโชว์ว่า Display Language ตัวเนี้ยครับให้ท่านผู้ชมนะครับเลือกภาษาที่ต้องการนะครับในที่นี้เราจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับก็กดภาษาไทยนะครับแล้วให้กดที่ Set as Default ตัวนี้ครับเสร็จปุ๊บเมนู Help นะครับ Help Link เนี่ยเราก็ต้องการเป็นภาษาไทยอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาเรากดขอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะเป็นเมนูไทยเป็นภาษาไทยให้เราอ่านนะครับก็กดเหมือนเดิมครับกดเลือกภาษาไทยนะครับกดแล้วกด Set as Default นะครับนี่ครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดโอเคครับพอกดโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะฟ้องขึ้นมาบอกอยู่แล้วครับว่าท่านทำการเปลี่ยนภาษาแล้วนะครับให้ท่านกดโอเคแล้วทำการปิดก่อนแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับรอสักครู่นะครับแล้วหนึ่งก็เปิดขึ้นมาใหม่ครับ Word นะครับสังเกตนะครับเป็นภาษาไทยแล้วเห็นไหมครับยินดีต้อนรับสู่ Word นะครับจากเดิมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็กดเอกสารเปล่าเข้าไปดูซิครับเนี่ยฮะแถบเมนูข้างบนเป็นภาษาไทยหมดแล้วเพียงเท่านี้เองครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเมนูจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ Microsoft Office ที่1นำมาบอกนี้ก็จะเป็น Microsoft Office 2013นะครับส่วน2016หรือว่าตัวใหม่ๆขึ้นไปก็เซตลักษณะเดียวกันนะครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ